เอาละครับทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่ผลบอลบอลนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม Friday Night Funkin' กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะพี่ได้ทำเอา2มอดมารวมกันนะฮะสำหรับมอดแรกนะฮะจะเป็นกาเซโลไปเจอรอนนะฮะสำหรับมอดที่2นะฮะจะเป็นอามอร์ไปเจอกับแซนส์นะก็ถือว่าเป็นคู่ที่แบบพี่ไม่คิดว่าเขาจะเอามาเจอกันนะก็ถือว่าแปลกดีแล้วก็คิดว่าน่าจะทำใช้ได้เลยล่ะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับไปเริ่มจากกาเซโลไปเจอรอนนะฮะเฮ้ยมีแอนิเมชันด้วยกาเซโลกำลังพักผ่อนอยู่บนฟากฟ้า ขึ้นร้อนมาแฮ เอ้ยแฮเออเข้าใจทำก็ให้มีดาล็อกด้วยเฮ้ยว่าไงเจ้าตัวดอยว่าแต่นายเป็นใครกันนะฮะโอ้พระเจ้าช่วยนี่มันกาเซโลจากเกมอินดี้ชื่อดังซีดีไนเอ็ดฟริกกิ้งมันพูดไม่ชัดเลยวอทนายอยากจะแรปแบทเทิลจริงๆกับเราไหมฮะ แรปแพรบแพรบแพรบโอเคก็ได้นะ 3, 2, 1, มาถึงก็มีเสียงตดเลยนะเหมือนอยู่บนสวรรค์นะฮะมีพวกเทวดานั่งริมทะเลนะริมแม่น้ำคิดได้ไงเนี่ยแต่เขาก็จะทำนะเอาตัวรอนมาทำเป็นแบบวิญญาณอย่างกวนเลยเฮ้ยเขาก็จะทำนะใส่ความกวนของรอนเข้ามาในเพลงกาเซโลว่าแต่เกิร์ลเฟรนด์ของรอนนี่ใครเนี่ยมีใครรู้ไหมเอ้ยคิดได้ไงวะเอ้ยชอบอย่างแฮเลยนะเมื่อกี้เมื่อเอาเจ้าแห่งบีมมาในเพลงกาเซโลไทบาร์สเอ้ยเดี๋ยวเกิร์ลเฟรนด์กลายเป็นเบอร์เกอร์ไปแล้วBurger King foot lettuce. Yeah, Burger King here. มันพูดอยู่ยังปั่นเลยนะบอสนี่ What the dog doing? เข้าใจทำมากเลยนะแล้วก็สำหรับในส่วนนี้เดี๋ยวพี่จะมาเล่นเป็นลอนแล้วตายให้ดูนะว่าฉากตายเป็นยังไงนะครับน้องๆน่าจะอยากรู้กันนะว่าเป็นยังไงมาไปดูกันเอมันเขียนแล้วลอนได้ตายไปเลยนะในแบบจริงๆนะแล้วก็ผีไม่สามารถตายซ้ำสองได้นะแล้วก็หัวเราะเออกวนดีวะกด enter แล้วแบบเป็นเสียงแบบพระเจ้าดิสำหรับมอดแรกก็ผ่านไปที่เรียบร้อยนะสำหรับกาเซโลมาสู้กับรอนนะรอนมาหากาเซโลถึงบนสวรรค์เลย ให้ตายเลย เดี๋ยวเราไปดูมอดต่อไปเลยครับมอดที่อมอร์ไปเจอกับแซนนะไปมานี่เราก็มาอยู่ในมอดที่2เป็นที่เรียบร้อยเลยฮะเขาไม่ใช่บ๊อบแอนด์โบซิปแล้วนะเขาเขียนว่าเป็นแซนส์แอนด์โบซิปถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าที่ฟรีเพลย์กันเลยครับแล้วก็มาตรงนี้นะมันจะมีแซนเอ็กซ์สปลิตอยู่มาไปดูกันระดับแฮดนะครับไปเอ้ยเอาวะถ้าทางจะใช้ได้นะเห็นเขาบอกมันเซนส์มาแล้วเจออามอร์เ
ยฉากหลังมีแพปกับฟริสซ์อ๋อเขาเอาสองเพลงมารีมิกซ์รวมกันใช่ไหมเฮ้ยใช่ได้ใช่ได้เอ้ยถือว่าทำดีนะเอ้ยเพลงเพราะดีชอบจังหวะนี้นะอย่างมันนัวจัดเอ้ยชอบเข้าใจทำนะเอาสองเพลงนี้มารวมกันเย้ชอบความที่แบบปุ่มกดของทางฝั่งอมรเป็นคำว่าแซนด้วยนะเข้าใจทำเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนให้สุดจริงๆไหนๆก็ทำแล้วใช่ไหมใส่ใจรายละเอียดได้ดีเลยผู้สอนกดสนุกด้วยอย่างชอบเอาล่ะสำหรับอันนี้เราก็มาดูฉากตายของแซนกันนะครับตอนกดพลาดเป็นแบบขาวดำนะตอนตายเป็นแบบบอยเฟรนด์เด้เลยตัวทำกันนี่เนาะโอเคสำหรับแซนก็ไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงอะไรนะฮะแต่ว่าเสียงตอนตายเพราะดีก็สวยงามนะครับก็จะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะก็เอามาใส่ให้ดูนะเป็น2คู่ที่แบบมาเจอกันโดยที่พี่มองว่าน่าสนใจนะคู่ที่1ก็คือกาเซโลมาเจอกับรอนใช่ไหมส่วนคู่ที่2เนี่ยก็จะเป็นอัลมอร์ไปเจอกับแซนนะครับน้องๆชอบมอดไหนมากกว่ากันอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่นะฮะจะได้รู้นะว่าชอบอันไหนมากกว่ากันนะฮะสำหรับพี่ชอบทั้ง2อันเลยนะทำดีทั้ง2อันเลยล่ะใส่ใจรายละเอียดได้ดีทั้ง2มอดเลยนะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปพี่วอนมอนบอลนะฮะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่นะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่อย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้พี่วอนขอลาไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเจอที่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ